รายการแฮปปี้วิถีเกษตรเป็นรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยกล้วยผลไม้สารพัดประโยชน์อุดมไปด้วยพลังงานและเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนรายการแฮปปี้วิถีเกษตรในวันนี้ติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปบุกตะลุยสวนกล้วยมาดูกันว่าการปลูกและการดูแลกล้วยของที่นี่จะยากหรือจะง่ายค่ะชื่อเกียรติศักดิ์ครับศรีนามกุลศรีวลีรัตน์บ้านเดิมเกิดที่อำเภอท่ามกาเราย้ายมาอยู่ท่าม่วงมารับราชการที่ท่าม่วงแล้วพอก่อนปลดเกษียณเนี่ยเราก็เตรียมตัวที่ว่าเวลาปลดเกษียณแล้วเราจะทำอะไรที่ไม่เหงาพอดีอาชีพเก่าผมเคยทำไร่อยู่ก็เลยมีที่อยู่แปลงก็เลยมาปลูกกล้วยปลูกมะนาวแต่ที่นี่กล้วยเนี่ยมันเคยปลูกมาตั้งเด็กแล้วก็เลยมาทำที่นี่อันนั้นคือจุดเริ่มต้นนะฮะพอปลูกแล้วมันสบายใจเรามีงานทำแล้วก็ไม่เป็นโรคซึมเศร้าการปลูกกล้วยนี่ต้องศึกษาคุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกล้วยพันธุ์กล้วยนะแล้วก็ธรรมชาติของมันมันชอบดินแบบไหนอาการแบบไหนการบำรุงรักษานี่ก็ศึกษามาจากตำรามั่งอย่างพวกบางตัวเราก็ใช้ของกรมวิชาการเกษตรแน่นอนฮะถ้าเรื่องที่ดินผมก็จะไปปรึกษากับไอ้กรมพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินเขาจะมาเช็คดินแล้วก็จะบอกให้ว่าปลูกอะไรได้หลังจากนั้นเราก็มาเริ่มต้นอันนี้การจัดการการวางแผนต้องจัดให้เป็นระบบเราต้องดูตลาดก่อนตลาดเขาต้องการกล้วยแบบไหนถ้าคุณใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรืออินทรีย์หน่อยนะมันจะกินแบบหวานธรรมชาติแต่ถ้าคุณใส่ปุ๋ยเคมีมันจะหวานแหลมที่ปลูกเนี่ยผม2-3 ปีก่อนเนี่ยผมก็จะปลูกพวกมะลิอ่องพันมะลิอ่องพวกกล้วยนวลจันทร์เทพนวลจันทร์เมื่อ2 ปีที่แล้วเขาบอกว่าปักช่อง50เนี่ยดังผมก็เอามาปลูกประมาณสัก200 ต้นแต่ผลปรากฏว่าปักช่อง50เนี่ยมันไม่ถูกกับพื้นที่นี้หรือไงก็ไม่รู้มันผลมันไม่ค่อยดีสู้มะลิอ่องไม่ได้คือเวลาปลูกกล้วยนะคุณจะปลูกอย่างเดียวปลูกกล้วยว้าอย่างเดียวเนี่ยบางทีเราขายเนี่ยเกิดถ้ามันตายหรือมันขายไม่ได้ราคาเนี่ยเราก็จะอยู่ไม่ได้เราก็ต้องปลูกกล้วยอย่างอื่นกล้วยที่เขาใช้กันมากนี่นะกล้วยว้าฮะกล้วยว้านี่คือมันแปรรูปได้เยอะมันจะมีคนมารับซื้อส่วนหนึ่งแล้วเราก็ไปส่งตลาดอีกส่วนหนึ่งจะมีออเดอร์มาราคามันก็ขึ้นลงตามตลาดฮะบางช่วงก็ดีบางช่วงก็ขายได้เครือหนึ่งก็ประมาณสัก100 กว่าบาทไร่หนึ่งนี่มันปลูกได้ประมาณ100 กอก็ปีแรกได้เครือหนึ่งปี2ได้อีกประมาณ 4-5 เครือ2ปี6เครือคือก็เอา100คูณ6 600ตีไว้หุ่ยละ10บาทพื้นที่ปลูกกล้วยผมปลูกไว้ประมาณสักเกือบ10ไร่ฮะที่เป็นพื้นที่จริงๆตอนนี้มันเหลือประมาณครึ่งนึงเพราะที่เหลือผมจะกำลังจะเลาะไปปลูกอย่างอื่นเพราะตอนนี้กล้วยมันถูกกล้วยนี่มันมีปัญหาถ้าคุณปลูกซ้ำที่นะปัญหาเรื่องไอ้ไวรัสของกล้วยนะฮะพอกล้วยที่เจอไวรัสปั๊บเนี่ยหรือเจอหนอนกอเขาเรียกหนอนกอนะเข้าไปกินแล้วกล้วยจะไม่ได้ผลไอ้นั่นคือปัญหาไอ้พวกนี้ทางวิชาการเกษตรเขาให้ฟันทิ้งเลยแล้วอันที่2คือราคาไม่นิ่ง
คือการตลาดปัญหาการตลาดมีมากเลยเพราะว่าคนไทยเราชอบแห่มีคนปลูกกล้วยจะแห่ตามกันไปอันที่3คือคุณภาพกล้วยที่เราปลูกจะทำไงให้มันสม่ำเสมอโดยที่กล้วยแต่ละเครือแต่ละหวีเท่าๆกันไอ้นั่นเรื่องสำคัญไอ้นั่นเป็นเทคนิควิธีการที่เราจะต้องทำคนที่อยากปลูกกล้วยนะฮะต้องศึกษาเรื่องกล้วยให้จบก่อนคืออยู่ดีคุณบอกว่าเอาซื้อหน่อกล้วยมาแล้วก็ใส่ลงไปโดยที่คุณไม่ศึกษาว่าการแต่งการตลาดเป็นไงอันนั้นตลาดแน่นอนไหมถ้าตลาดแน่นอนคุณต้องดูที่ว่าน้ำพอไหมพื้นที่นั้นมีน้ำไหมแล้วคุณจะทำไงให้กล้วยมันได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการอันนั้นเรื่องสำคัญนะสนับสนุนโดย Oasis Spa สปาสุดหรูในบรรยากาศเขียวขจีกลางใจเมืองไฮลักซ์รีโวร็อกโคและตอนนี้ก็ได้เวลาไปบุกสวนเพื่อเรียนรู้การดูแลบำรุงรักษารวมไปถึงการเก็บผลผลิตกล้วยกันแล้วล่ะค่ะการแต่งกล้วยเนี่ยเราทำให้โครงสร้างต้นมันสมบูรณ์มันไม่แย่งปุ๋ยกันเครือมันจะใหญ่ถ้ากล้วยไม่แต่งเครือมันจะไม่ใหญ่ลูกจะไม่โตดังนั้นในแต่ละกอเนี่ยเราจะไว้ไม่เกิน2ต้นการแต่งใบเนี่ยอย่างใบเนี่ยถ้ามันเยอะเกินมันจะทำให้กล้วยล้มง่ายแล้วก็มันจะแก่ช้าการตัดกล้วยเนี่ยถ้าตัดใบออกกล้วยมันจะแก่เร็วแล้วก็ไงแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามีใบไม้อย่างสมมติว่าใบที่มันชนกับไอ้เนี่ยกล้วยเนี่ยมันจะทำให้กล้วยเป็นรอยแล้วมันมีตำหนิไหมอย่างกล้วยกอเนี่ยมันจะมีแค่เนี่ยถ้าใบต้นแม่ยังไม่ได้ตัดเครือไปต้นลูกเราจะไว้ใบไม่เกิน7ใบต้นมันเยอะเกินเราก็ตัดทิ้งเอามีดธรรมดาเนี่ยลากเอาเนี่ยแล้วก็ใบเยอะเกินเนี่ยตัดทิ้งนะกล้วยระยะห่างที่ปลูกอ่ะต้องมี6เมตรที่ผมปลูกอยู่6เมตรถ้าระหว่างกอเนี่ย4เมตรถ้าปลูกทีเกินต้นมันจะสูงทะลุตระกูลกล้วยเนี่ยมันเวลาตั้งกลางออกปีงั้นตัดมันใช้เวลา120วันเพราะว่าถ้าเราตัดกล้วยแก่จัดนะกล้วย 100% ก็120วันแต่ถ้าตัดตรงบางเจ้าเพื่อเอาไปทอดหรือว่าเอาไปบางคนก็เอาไปทอดเอาไปย่างเนี่ยก็ตัดกล้วยประมาณ 80-90% ตัดไม่ถึง 100% มันจะลูกมันจะกลมมันแก่เกินกล้วยที่ดีก็คือลูกมันจะกลมแล้วก็แต่ละหวีมันจะเท่าๆกันตั้งแต่หัวจนท้ายก็ถ้าไม่แต่งมันก็เหลือประมาณ 6-7 หวีจะไม่มีนะที่แต่ถ้ากล้วยที่แต่งแล้วจะ10หวีขึ้น10หวีขึ้นแล้วแต่พันกล้วย
นี่อย่างต้นอย่างเงี้ยมันจะแย่งปุ๋ยเราก็ตัดมันทิ้งเลยนี่เราอันนี้เราตัดเครือไปแล้วเนี่ยตัดเครือไปแล้วใช่ไหมเนี่ยต้นเราไม่ได้เอาแล้วเราก็ตัดทิ้งเนี่ยมันก็จะเหลือ2ต้นเดี๋ยวตัดเครือนี้ไปก็เหลือ2ต้นเนี่ยไอ้พวกนี้ต้องแต่งบ่อยๆประมาณ15วันครั้งถ้าแต่งได้15วันครั้งมันจะสวยแล้วก็คุณภาพกล้วยมันจะดีส่งตลาดเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาวัชพืชนี่ไม่ค่อยมีฮะวัชพืชเราก็ไงใช้เครื่องตัดหญ้าตัดเนี่ยเครื่องตัดหญ้าตัดแล้วมันก็ไงแล้วก็บางครั้งก็มีส่วนมากจะเป็นไม่ค่อยใช้สารเคมีเพราะว่าสารเคมีมีผลต่อกล้วยถ้าคุณใช้สารเคมีมากๆนะกล้วยมันจะรีบแล้วกินไม่อร่อยปุ๋ยใช้เป็นพวกมูลสัตว์นะฮะขี้วัวขี้ไก่แต่ถ้าใส่ขี้ไก่ได้จะดีกล้วยที่หวีมากเกินนี่นะเครือหวีมากแต่แล้วไงเครือมันลูกมันจะไม่ใหญ่แต่กล้วยที่ดีประมาณ 8-10 หวีเนี่ยกล้วยเป็นโรคเนี่ยนี่อันนี้เขาเรียกตายพายไอ้พวกนี้ต้องตัดทิ้งให้หมดนะตัดทิ้งแล้วเผาด้วยถ้าดีพวกนี้ต้องเผาทิ้งแต่ถ้าถือว่ามันจะเยอะมันก็เผาไม่ไหวนี่มันเริ่มนะฮะเนี่ยกล้วยเป็นโรคตัดทิ้งอย่าไปเสียดายมันเนี่ยมันจะมีหนอนกินจะมีหนอนกินแล้วก็มีเนี่ยเป็นหนอนที่เกี่ยวกับมดอ่ะแล้วมันจะพาเชื้อไวรัสเข้ามามันทำให้กล้วยตายพายเอาวิธีตัดกล้วยนะคุณต้องเลาะใบนี้ออกทั้งหมดนะคุณเลาะใบก่อนนะเลาะใบแล้วคุณก็คำนวณว่ากล้วยเนี่ยมันยาวเท่าไหร่เนี่ยดูลูกมันกลมไงลูกท้ายเนี่ยลูกมันจะกลมเนี่ยกลมอย่างเครือเนี้ยลูกมันกลมใช่ไหมเวลาตัดคุณคำนวณว่าไอ้ตัวเนี้ยล้มหักจากตรงนี้มันจะถึงพื้นไหมถ้ามันถึงพื้นคุณเสียของคุณต้องคำนวณให้พอดีแล้วคุณก็กรีดไปเอาไม่ได้กรีดข้างหน้าคุณไม่ต้องไปรับนะฮะมันจะค่อยๆลงมาฮะเนี่ยได้แล้ววิธีเก็บเกี่ยวแล้วคุณก็เอามีดเนี่ยฮะกรีดตรงนี้นะฮะกรีดครึ่งเดียวนะกล้วยตัดมันจะไม่ถึงพื้นนะถ้าถึงพื้นแล้วทำไมปัญหามันเกิดก็คือ1มันเปื้อน2ข้างล่างเนี่ยมันเป็นรอยเวลาขายมันไม่มีราคาอย่างนี้แล้วทีนี้คุณก็จับตรงเนี้ยนะแค่นี้เองไม่ยากฮะอันนี้ตัดอย่างนี้เลยเนี่ยอ
เราก็หิ้วออกมามาหิ้วไว้นี่เราก็ตัดต้นทิ้งเอาและมือนางนั้นตัดให้เหลือในน้อยถ้าเหลือเยอะหวีมันจะเล็กเครือมันจะไม่คุ้มเนี่ยฮะอย่างเครือนี้มันตัดได้แล้วแก่แล้วเนี่ยนะวิธีตัดกล้วยและมือนางก็เหมือนกันจับที่ปลายนะแล้วเชือดนี่มันก็ลงนะนะตัดออกมาแล้วแล้วก็ฟันใบทิ้งนี่แล้วก็ตัดนี่เหมือนกันระบบน้ำนี่ใช้ระบบปล่อยตามร่องสูบน้ำมันแถวนี้เป็นน้ำใต้ดินที่สูบได้ทั้งวันระบบท่อ3นิ้วก็นี่ใช้เวลาวันนึงสำหรับการสูบน้ำให้น้ำแต่ถ้าให้อีกแบบนึงคือใช้ระบบสายน้ำหยดเนี่ยใช้มินิสปริงเกอร์หรือเป็นพัดนี่ก็ได้ไม่มีท่อทั้งนั้นเลยทั้งหมดอ่ะถ้ามะนาวมันจะเป็นพัดสนับสนุนโดยส่งต่อสุขภาพดีๆโดยริมปิงออร์แกนิกฟาร์มสำหรับเมนูแห่งความสุขในวันนี้เราจะนำกล้วยมาทำเมนูขนมหวานที่หลายคนชื่นชอบและยังติดใจอยู่ในเมนูกล้วยบวชชีค่ะวันนี้เราจะมาทำกล้วยบวชชีกันนะคะการเตรียมเครื่องปรุงนะคะก็มีหางกะทิมีหัวกะทิแล้วก็น้ำตาลทรายและเกลือการเลือกกล้วยเราก็เลือกกล้วยที่มันห่ามแล้วแต่คนชอบบางคนชอบสุกก็ได้ถ้าชอบแบบแข็งๆหน่อยก็ใช้หามขั้นตอนการทำเราก็เอากล้วยทั้งเปลือกต้มทั้งเปลือกก่อนต้มให้สุกแล้วลักมาปอกเปลือกแล้วเราก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเรามาเริ่มขั้นตอนการทำเลยนะคะแล้วก็เอาหางกะทิเทใส่
หนึ่งเอาหัวนิดนึงเพื่อให้มันหอมหอมแล้วเราก็ใส่น้ำตาลชอบหวานก็ใส่หวานอันนี้ชอบหวานก็ใส่หวานใส่เกลือให้เค็มเค็มนิดนึงต้องรอให้มันเดือดก่อนจะเดือดช้าหน่อยนึงใส่อีกลองชิมก่อนว่าหวานหรือเปล่าก็ปิดฝาให้มันเดือดเนี่ยสักไฟมันก็แรงอยู่นะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็ลองชิมดูอร่อยค่ะและวันนี้ทางรายการขอมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำวิกซอลไว้ให้ได้ใช้กันค่ะสัปดาห์หน้าติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ความสุขในวิถีเกษตรที่ไหนกันต่อคุณผู้ชมติดตามชมกันให้ได้นะคะในรายการแฮปปี้วิถีเกษตรทุกวันอังคารเวลา 13:05 น.ทางททบ.5เช่นเคยค่ะ